สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่16 กันยายน 2558นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เรามองเซ็ตมีโอกาสดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นได้นะคะแต่อัพไซด์ยังคงน่าจะค่อนข้างจำกัดนะคะการดีดตัวขึ้นคงได้แรงหนุนจากเซนติเมนต์การลงทุนภายนอกนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจบางส่วนออกมาค่อนข้างแย่กว่าคาดนะคะทำให้คาดการณ์ในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมวันที่16-17นี้อาจจะน้อยลงนะคะตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาที่ว่าอ่อนแอกว่าคาดเนี่ยก็คือตัวผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมนะคะปรับตัวลดลง -0.4% มันออนมันนะคะซึ่งก็ปรับตัวลงมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าน่าจะลดลง -0.2% มันออนมันนะคะรวมไปถึงตัวเลขค้าปลีกนะคะปรับสูงขึ้นเล็กน้อย 0.2% มันออนมันนะคะซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 0.3% นะคะในวันนี้บ้านเราก็มีการประชุมตัวการประชุมนโยบายทางด้านการเงินนะคะหรือว่าการประชุมกนง.นะคะก็เรายังคงคาดว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะคะ 1.5% นะคะแต่ว่าก็คงต้องจับตาดูเรื่องของความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคตนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เริ่มมีทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เข้ามานะคะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นต่างๆออกมาคงเป็นพอยที่นักลงทุนให้ความสนใจนะคะในส่วนของแรงซื้อขายต่างชาติแล้วก็สถาบันนะคะพบว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มสลับกลับเข้ามาซื้อบ้างนะคะเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิอยู่875 ล้านบาทนะคะส่วนสถาบันเนี่ยเริ่มทยอยเทคโปรฟิตออกมาแล้วนะคะเมื่อวานขายสุทธิออกมา816 ล้านบาทนะคะมองระดับ PE ของตลาดเนี่ยที่ประมาณ15 เท่าบน forward PE ปี58นะคะก็จะมีเทียบเท่าดัชนีประมาณ 1,405 จุดตรงนั้นน่าจะเป็นแนวต้านสำคัญของรอบนี้นะคะก็มองกรอบวันนี้นะคะแนวต้านคง1380-1390นะคะแนวรับอยู่ที่1360นะคะอัพไซด์ยังไม่น่าเยอะนะคะมองการเก็งกำไรในกรอบยังคงดำเนินการต่อไปนะคะในขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจภายนอกยังเป็นตัวสร้างความผันผวนให้กับตลาดนะคะโดยเฉพาะยิ่งจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองเพื่อกำหนดตัวการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็รวมไปถึงเศรษฐกิจของจีนนะคะที่ก็ดูเหมือนค่อนข้างมีความสำคัญต่อเซนติเมนต์ในการลงทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้อิทธิพลที่มีต่อตลาดหุ้นในภูมิภาคเรานะคะหุ้นที่อยู่ในพอระยะสั้นคงถือตัว InTouch กับตัว CK ไว้นะคะหุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance นะคะมีตัว AJD Samco นะคะ T-Lux CPR แล้วก็ Pimo นะคะหุ้นแม่เป็นตัวที่ติดหุ้นร่วมติดตามไปด้วยนะคะก็เฝ้าระวังกันต่อไปนะคะสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะวันนี้นำเสนอหุ้นเพิ่มอีก1ตัวนะคะก็คือตัว BDMS นะคะโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นเองนะคะไตรมาสที่3นี้ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะคะกำลังมีกำไรเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตทั้งจากโรงพยาบาลเดิมแล้วก็โรงพยาบาลใหม่ที่เริ่มเปิดตั้งแต่ปีก่อนนะคะเพราะฉะนั้นให้เข้าซื้อที่18.80 บาทนะคะรอทำกำไร19.60 บาทตัดขาดทุนที่18.20 บาทนะคะตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะทั้งกันกุลบิวตี้ TRC นะคะ PTT GC CK Intouch แล้วก็ BJCHI นะคะส่วนหุ้น SBL นะคะตัวช็อตเซลล์ D-Pack เมื่อวานนี้ยังเข้าช็อตไม่ได้นะคะก็ถือว่ายังช็อตไม่ได้อยู่นะคะจบการรายงานตัวลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ